เมื่อไถ่ครบ9รอบแล้วนะคะพราหมณ์กำลังจะนำสิ่งของไปเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งค่ะสำหรับพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ก็หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและก็ความเข้มแข็งเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเพพดูแลนะคะเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในครั้งนี้ใช้พระโคเพิ่มและพระโคพูนนะคะเป็นพระโคขาวลำพูนค่ะก็จะสังเกตได้ว่านะครับผิวของพระโคนั้นมีสีขาวนะครับอมชมพูขนสีขาวสะอาดนะครับลำตัวนั้นไม่มีจุดด่างดำนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการนำของเสียงทายเลี้ยงพระโคนะครับค่ะของกิน7อย่างที่เลี้ยงพระโคนั้นประกอบไปด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำแล้วก็หญ้านะคะอีกสักครู่เราจะได้รับทราบคำทำนายค่ะว่าปีนี้พระโคได้กินอะไรบ้างนะคะซึ่งถ้าแยกจากการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งนี้นะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรือว่างานะครับพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าจะพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าพระโคกินเหล้านะครับจะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นพระโคนะครับจากการเสียงทายของกินสำหรับพระโคเพิ่มนี้นะคะนายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตธิบดีกรมปศุสัตว์นั้นบริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มแล้วก็มอบให้กรมปศุสัตว์นะคะนำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะส่วนพระโคพูนนั้นนายวิจารณ์พุกพิบูลนะคะมอบพระโคให้กับกรมปศุสัตว์นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญพุทธศักราช 2562 ค่ะพระโคเพิ่มนั้นนะครับมีความสูง159เซนติเมตรความยาวลำตัว230เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกนะครับ201เซนติเมตรอายุ9ปีนะครับส่วนพระโคพูนมีความสูง157เซนติเมตรความยาวลำตัว238เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก205เซนติเมตรอายุ9ปีเช่นกันนะครับพระโคที่จะนำมาใช้ในพระราชพิธีครั้งนี้จะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะ โฮได้กินเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้โฮหลวงกำลังจะทำนายการเสี่ยงทายคำพยากรณ์ค่ะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายมีศักดิ์ภักดีคงรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชบรโอกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช 2562 โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาฝันดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้พยากรณ์ว่าน้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินข้าวพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ